นิกกี้น้าฉัดเปิดใจยังมูบออนไม่ได้พร้อมตอบชัดจะกลับมาคืนดีจริงไหมเปิดใจครั้งแรกยังมูบออนไม่ได้กระแสะแรงไม่มีตกกับคู่ดาราหลายคนที่จับตามองในความสัมพันธ์ของหนุ่มหน้าหล่อสุดกวนนิกกี้หน้าฉัดกับก้อยอรชพรกับการที่ฝ่ายชายเดินหน้าง้อฝ่ายหญิงหลังจากจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างพากันลุ้นว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือไม่ล่าสุด กับการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายชายได้เปิดใจเคลียร์ชัดทุกประเด็นพร้อมตอบคำถามจะกลับมาคืนดีจริงไหมยอมรับแล้วนิกกี้น่าชัดยังมุบออนจากก้อยอรัชพรไม่ได้เจ้าตัวเผยหลังจากเลิกรากับฝ่ายหญิงมาสองเดือนยังมีการพูดคุยกันทุกวันแต่ส่วนใหญ่มาคุยกันในเรื่องน้องหมาไลลา,ลาที่ทั้งคู่ได้เลี้ยงร่วมกันโดยจะเป็นการสลับกันเลี้ยงหากวันไหนเจ้าตัวทำงานเยอะ ก็จะนำน้องหมาไปส่งให้ฝ่ายหญิงแต่หากฝ่ายหญิงงานเยอะก็จะไปรับน้องหมามาเลี้ยงเองพร้อมลัน่นยังไม่อยากคุยกับใครรับมีเจอฝ่ายหญิงตอนที่ฝ่ายหญิงมาทานข้าวและตอนออนน้องหมาไปอาบน้ําเป็นการบังเอิญเจอกันครั้งเดียวจริงแต่เป็นการส่งน้องหมาที่บ้านฝ่ายหญิงก็มีเจอกันบ้างปกติเพราะไม่ได้ทะเลาะกันเราเลิกกันดียังมีความหวงใยคุยกันปรึกษากันตลอด